ในการที่รัฐบาลร่างส่งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2563เข้ามาเนี่ยฮะผมขอวิเคราะห์ได้เป็น3ประเด็นหลักนะฮะในเรื่องการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะฮะคือ1คือความจำเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายนะครับ2นะครับความจำเป็นในการโอนงบประมาณมาเป็นงบกลางนะครับ3ร่างพระราชบัญญัตินี้นะฮะมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้เข้ามาหรือเปล่านะครับในประเด็นแรกนะครับผมขอประธานกราบเรียนท่านประธานว่า เหตุผลความจำเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายปี63เนี่ยนะฮะไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือสังคมหรือในด้านข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยนะฮะรัฐบาลไม่มีเหตุผลที่น่าจะรับฟังได้และก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณร่างทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณนี้มานะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะประสบภาวะโรคติดต่อโควิด2019เนี่ยนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยนะครับได้พิจารณาพระราชกำหนดอนุญาตให้กระทรวงการคลังออกมีสิทธิ์กู้เงินนะฮะมาชดเชยเยียวยาพี่น้องประชาชนไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะฮะหรือทางด้านสาธารณสุขอยู่แล้วการที่รัฐบาลไปโอนงบประมาณรายจ่ายของปี2563มาใช้อีกนะฮะมันก็น่าจะเป็นการซับซ้อนนะครับนอกจากนี้ทางแก้ของการที่ไม่ต้องจัดทำงบประมาณการโอนงบประมาณเนี่ยนะครับรัฐบาลน่าจะใช้ทางออกในเรื่องการนำเงินทุนสำรองจ่ายนะฮะตามมาตรา45ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561นะครับโดยรัฐบาลสามารถใช้เงินจำนวนนี้นะฮะเงินทุนสำรองจ่ายนะฮะดีกว่าที่จะมาเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณนี้เข้ามาให้สภาพิจารณานะครับซึ่งกับผมดูว่าการที่รัฐบาลเสนอร่างนี้เข้ามาเนี่ยมันเป็นการซ้ำซ้อนแล้วก็ทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาตินะฮะที่งบประมาณปี63ตั้งไว้แล้วเนี่ยนะฮะหน่วยงานต่างๆก็ดีเสนอให้สภารับรองไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนาต่างๆเนี่ยมันติดขัดนะฮะนอกจากนี้นะฮะผมขอกลับเรียนท่านประธานว่าความจำเป็นในการโอนงบประมาณมาเป็นงบกลางเนี่ยมันก็ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับการที่รัฐบาลโอนงบประมาณปี63มาเป็นงบกลางเนี่ยนะฮะมันไม่เป็นไปตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังปี2561นะฮะเพราะว่าเหตุผลที่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้จำแนกงบประมาณที่รับโอนมาให้ชัดเจนว่าจะให้หน่วยงานใดในแผนการใดนะฮะงบประมาณจะไปลงรายการใดมีเงินจำนวนเท่าใดแล้วฮะแล้วก็รัฐบาลเอางบปี63มาโปะไว้ในงบกลางก็จะมาตั้งโครงการใหม่โดยท่านนายกรัฐมนตรีมีอำนาจอยู่คนเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการที่นายกรัฐมนตรีคิดอยู่เพียงคนเดียวเนี่ยนะฮะผมว่ามันดูจะไม่รอบคอบนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเป็นการขัดและแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยนะครับในประเด็นนี้เพื่อนสมาชิกก็ต้องระวังนะครับนอกจากนี้ในส่วนของพรบงบประมาณการโอนงบประมาณเนี่ยนะฮะมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญบางมาตราด้วยนะฮะใน4ประเด็นซึ่งผมแยกไว้นะครับมันจะขัดกับเรื่องการโอนงบประมาณในการโอนงบประมาณเป็นงบกลางทั้งหมดเนี่ยน่าจะขัดรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุนเนี่ยฮะในประเด็นนี้ก็น่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าการโอนงบประมาณรายจ่ายลงทุนเนี่ยนะครับทำให้วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนลดลงนะฮะงบประมาณรายจ่ายลงทุนเนี่ยลดเหลือเพียง600,000กว่าล้านนะฮะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.9 ของเงินงบประมาณนะฮะ
ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังปี61นะฮะได้กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า120ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้นๆ นะฮะดังนั้นการที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณมีผลทำให้วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือเพียงร้อยละ 18.9 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ20ของมาตรา20แห่งพรบวินัยการเงินและการคลังพ.ศ.2561นะฮะจึงเป็นการที่รัฐไม่รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยเคร่งครัดนะฮะผมเรียนท่านประธานว่าส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณฉบับดังกล่าวเนี่ยขัดและแย้งกับมาตรา62และมาตรา140ของรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนี้ในประเด็นที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะฮะเราสามารถดูได้ว่าในการที่พรบ.โอนงบประมาณเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะฮะและก็รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องกำหนดสัดส่วนต่างๆเพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยนะฮะได้กำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามกฎหมายเนี่ยต้องตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ2แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะซึ่งร่างพระราชบัญญัติที่รัฐบาลเสนอเข้ามาเนี่ยนะฮะทำให้สัดส่วนดังกล่าวมีจำนวนถึง 5.8 ซึ่งเกินกว่า 3.5 ของประกาศของคณะกรรมการนะฮะซึ่งในประเด็นนี้รัฐบาลก็แก้ไขนะฮะแก้ไขโดยการไปออกกฎหมายแก้ไขสัดส่วนให้อำนาจให้เกินร้อยละ 7.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะฮะซึ่งในประเด็นนี้ผมก็ถือว่ามันน่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ยังแสดงให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลเนี่ยมีการละเมิดวินัยการเงินการคลังของรัฐนะฮะทั้งที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดซึ่งการกระทำของรัฐบาลจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งรัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยเคร่งครัดนะฮะนอกจากนี้ในการที่พรบ.ฉบับนี้น่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้นะฮะซึ่งสมาชิกบางส่วนก็ได้อภิปรายในประเด็นนี้ไปแล้วนะฮะและอำนาจการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยการที่เรามาพิจารณาเนี่ยมันน่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณมีการโอนงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นที่รัฐทำให้การชำระเงินต้นเงินกู้เนี่ยนะฮะลดลงนะฮะจากเดิมร้อยละ 2.8 เป็นร้อยละ 1.7 ซึ่งมาตรา20แห่งพรบ.วินัยการเงินปี61เนี่ยนะครับได้กำหนดให้งบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าวต้องตั้งไว้อย่างพอเพียงนะฮะซึ่งส่งผลให้พรบ.โอนงบประมาณเนี่ยนะฮะขัดหรือแย้งกับมาตรา62และมาตรา140ของรัฐธรรมนูญซึ่งประเด็นทั้งหมดเนี่ยนะฮะสามารถที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยประเด็นนี้ด้วยนะฮะซึ่งรัฐบาลและฝ่ายกฎหมายหรือกระทรวงการคลังเนี่ยน่าจะทบทวนในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลเป็นการปรับลดงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา144เนี่ยได้กำหนดห้ามนะฮะห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปรยัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้นะครับซึ่งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณเนี่ยก็ถือว่าการที่รัฐบาลเสนอเข้ามาเนี่ยผมเห็นว่าน่าจะขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าในการตัดในการลดหรือตัดทอนเนี่ย
ในทางกฎหมายเนี่ยนะฮะเขาตีความไว้ว่าคือคำว่าในทางลดหรือตัดทอนเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรตัดทอนโดยตรงแต่การพิจารณาหรือการแปรยติใดๆที่ส่งผลให้เป็นการลดหรือตัดทอนก็ต้องห้ามด้วยนะฮะผมก็จึงอยากเรียนท่านประธานว่าในการที่เราพิจารณาแล้วก็ให้สมาชิกลงมติต่างๆเนี่ยเราทำโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญไหมครับนะครับในประเด็นนี้ผมจะขออภิปรายในส่วนของการโอนพระราชบัญญัติโอนงบประมาณเนี่ยนะฮะในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เห็นด้วยแต่ว่าก็อยากจะขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ช่วยพิจารณานะครับในการจัดเตรียมงบกลางที่จะเอาไปช่วยเหลือราษฎรภายใน3เดือนที่จะถึงเนี่ยนะครับผมอยากจะเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มองในประเด็นของในด้านของกรมศาสนานะครับเพราะว่าในการลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมได้ร่วมกับท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะฮะได้ลงพบปะพี่น้องประชาชนซึ่งในเขตปทุมธานีเนี่ยมีพี่น้องที่ลำบากยากเข็ญมากมายฮะมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะมีผู้น้องที่ตกงานก็เยอะนะครับนอกจากนี้ในส่วนของวัดวาอารามต่างเนี่ยผมได้รับได้นั่งคุยกับท่านเจ้าอาวาสต่างๆในส่วนของจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ได้รับการร้องเรียนขอให้รัฐบาลช่วยตั้งงบมาดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับวัดวาอารามซึ่งในภาวะปกติเนี่ยจะมีญาติโยมเข้ามาร่วมทำบุญมาไหว้พระมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการบริจาคอะไรให้กับวัดวาอารามนะฮะเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคนะฮะแต่เมื่อรัฐบาลห้ามทำกิจกรรมเกี่ยวกับในทางศาสนาเนี่ยนะครับวัดวาอารามต่างๆก็มีความเดือดร้อนนะฮะบางวัดเนี่ยไม่มีเงินที่จะชำระค่าไฟฟ้าให้กับทางราชการนะครับบางวัดเคยมีรายได้ต่อเดือนเป็นแสนหรือหลายแสนบาทต่อเดือนเนี่ยแต่พอรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวห้ามทำกิจกรรมให้ล็อกเมืองนะฮะวัดวาอารามก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากญาติโยมที่นำเงินมาบริจาคนะครับผมได้รับคำปรารภจากพระธรรมรัตนาพรท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยให้ฝากผมมาพูดกับฝากถึงผู้บริหารประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมหรือปลัดกระทรวงนะฮะตอนนี้ต้องขอเรียกร้องปลัดกระทรวงเพราะว่ารัฐมนตรีไม่มีอำนาจทำหน้าที่อะไรฮะไปเปิดงานอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปลัดกระทรวงขอให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยฮะช่วยลงไปดูแลกรมศาสนาแล้วก็กำชับกำชาให้กรมศาสนาเนี่ยเข้าไปดูแลในการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคตามวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่ที่จังหวัดปทุมที่เดียวนะฮะเพราะว่าบางวัดเนี่ยค่าไฟเนี่ยอาจจะเป็นเดือนละ 100,000 บาทหรือแสนกว่าบาทนะฮะวัดก็ติดค้างค่าไฟกับราชการมา 2-3 เดือนนะครับจึงอยากเรียกร้องให้รัฐมนตรีมองถึงประเด็นในส่วนนี้ด้วยนะครับครับขอบพระคุณครับ